กระทรวงพาณิชย์นะคะและ Asset World Corporation พผลักดันโครงการ AEC Trade Center พันทิพ wholesale destination ศูนย์การค้าส่งครบวงจรใหญ่ที่สุดในภูมิภาคใจกลางกรุงเทพค่ะเพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยแข่งขันในตลาดโลก นายสมเด็จสุสมบูรณ์นะคะอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมพิธีเปิด AEC Trade Center p a n t ิ i p Wholesale Destination ของบมจอ Asset World Corp อย่างเป็นทางการโดยเป็นศูนย์ค้าส่งครบวงจรใหญ่ที่สุดในภูมิภาค CLMVT นั่นก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามไทยจุดกระจายสินค้าของไทยไปยังคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ นางวลภาไตรโสรัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ Asset World บอกว่า AEC Trade Center ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านประตูน้ำมีจุดเด่น3ด้านค่ะคือสะดวกที่สุดด้วยทำเลใจกลางเมืองที่เดินทางสะดวกครบที่สุด ด้วยผู้ประกอบการกว่า400ร้านค้าและสินค้าที่เลือกกว่า50 0 0 0รายการและราคาดีที่สุดด้วยราคาต้นทางจากผู้ประกอบการรวมทั้งได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากจีนตั้งศูนย์คัดสรรสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยไปแสดงและจัดจําหน่ายที่จีนและให้ผู้ซื้อในประเทศได้เลือกสินค้าคุณภาพและราคาต้นทางจากจีนได้ด้วยค่ะ เป็นครบคันของสินค้าค่ะแล้วก็ราคาที่นี่เป็นราคาต้นทางจากผู้ผลิตก็จะตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วก็เรียกว่ารีเทลเลอร์หรือว่าผู้ค้าส่งหรือว่าผู้กระจายสินค้าไปในภูมิภาคอันนี้ก็จะตอบโจทย์โมเดลของ sourcing hub ให้กับทุกภาคส่วนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ AWC เชื่อมั่นว่าจะร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าให้กับประเทศค่ะ นางวลภาเชิญชวนผู้ประกอบการค้าส่งร่วมเป็นผู้ค้าใน AEC Trade Center นะคะซึ่งในโอกาสฉลองเปิดตัวจะฟรีค่าเช่า6เดือนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยตั้งเป้าว่าในปีแรกของการเปิดให้บริการจะมีเงินสพัดจากการซื้อขายโดยคนไทยด้วยกันเอง1,000ล้านบาทต่อเดือนแต่เมื่อประเทศไทยเปิดรับนักท่องเทีย่ยวจากต่างชาติแล้วคาดว่าจะมีเงินสพัดจากการซื้อขายสูงถึง4 0 0 0ถึง5,000ล้าน บาทต่อเดือนค่ะ